เขามีอะไรอยู่ในใจเขาและเขาไม่เคยบอกเขามีอะไรที่อาจจะเข้าใจว่าอยู่เป็นคนยังไงที่มันไม่ดีและเขาก็ไม่เคยพูดพอมันมีอะไรอยู่ในใจแล้วมันไม่เคยพูดกันพอมันไม่สื่อสารเสร็จมันก็สามารถเกิดอะไรขึ้นแบบที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะ,นจะ,นจะเกิดแบบเนี้ยถ้าความรักนะฮะเริ่มจากคนสองคนที่มารักกันมาพยายามที่จะเข้าใจกันแล้วอยู่มาวันนงฮะ,ะต่างคนก็ต่างไปสนใจสิ่งอื่น ยกตัวอย่างเช่นงานลูกความหายนะจึงเริ่มเกิดจากจุดนั้นครับสวัสดีครับผมโคช้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะฮะผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมในการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นการโคชชิ่งผ่านทางโทรศัพท์นะฮะซึ่งเคสนี้เนี่ยสุภาพสตรีท่านนี้เขามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมันเริ่มจะแย่ แล้วเขาไม่เข้าใจผู้ชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางทั้งที่เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่โดยการเป็นแม่และต้องทำงานแค่จะสะท้อนให้ฟังว่าจริงๆไอ้สาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยในความเป็นจริงมันก็มีตัวเราอยู่ในนั้นด้วย ตัวเราอยู่ในนั้นหมายความว่าความรักที่เรามีก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่กันแล้วมีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยหรือหนักกว่านั้นก็คือเขามีอะไรอยู่ในใจเขาและเขาไม่เคยบอกเขามีอะไรที่อาจจะเข้าใจว่าอยู่เป็นคนยังไงที่มันไม่ดีและเขาก็ไม่เคยพูดพอมันมีอะไรอยู่ในใจแล้วมันไม่เคยพูดกันแล้วโดยเฉพาะเนื้ออยู่กับเขาอยู่กันมาแบบไม่พูดอ่ะไม่สื่อสารเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีการสื่อสารเนี่ยพอมันไม่สื่อสารเสร็จมันก็สามารถเกิดอะไรขึ้นแบบที่เรา ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันจะเกิดแบบนี้ถ้าเราลองใจเข้าใจเราเนะแล้วลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างทางที่ที่เรามีความรักมาด้วยกันหลายๆคนบอกว่ามันก็ดีนะคะโค้ดมันก็ปกติคาว่าปกติไม่ดีฮะ <c oughs> ปกติน่าเบือ่อไม่มองหาความสุขตรงไหนในความสัมพันธ์อะ่ะใช่ไหมก็เหมือนอยู่ไปวันๆอยู่ไปแบบน่าเบือ่อเราวันตายอย่างเงี้ยถ้าอยู่เข้าใจความรู้สึกเขา,ขาจริงๆอะ่ะเรื่องนี้มันจะไม่เกิดหรอก แต่สิ่งที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะกันจริงๆค้่างๆความรู้สึกต่อกันี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราสนใจแต่เรื่องอะไรงานลูกเขาอยู่ไหนอ่ะหมายถึงแล้วเรื่องเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่เอานงานมานําหน้าตามด้วยลูกทิ้งเขาแล้วพอมาถึงวันนี้อยู่เข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงจิ๊บไม่เชื่อไงดีไม่ได้อยู่ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มานานมากแล้วครับอยู่รู้จักแต่บัญชีของอยู่อยู่รู้จักแต่เงินของอยู่ อยู่รู้จักแต่ลูกของยูอยู่ไม่รู้จักสามียูมันนานมากอยู่ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้เลยแล้วพอเราไม่รู้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะเพราะสมมติยูทาแบบเดียวกันที่ยูทากับคุณสามีนะแต่ถ้ายูลองทําแบบเดียวกันแบบเนี้ยทำกับลูกอ่ะดีไม่ดีลูกยูเสียคนไปแล้วจริงไหมแต่ยูไม่ทำไงเพราะยูรักลูกยู่ดูแลลูกยูดูดูแลจิตใจลูกยูเข้าใจว่าเขาคิดยังไงยูเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรยูเข้าใจว่าเขากําลังทุกข์ระทมในเรื่องไไหนแต่่ยยูมมมเเข้าใจจสีลริงะออื ผมเชื่อนะฮะความเข้าใจคือสิ่งที่สามารถเนี่ยเหนี่ยวรั้งสามารถประคองสามารถสร้างหรือฟื้นฟูความรักที่แย่กลับมาดีได้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนั่นแปลว่าคุณจำเป็นที่ต้องเข้าใจผู้ชายอย่างลึกซึ้งครับถ้าใครสนใจอยากจะพัฒนาจุดนี้นะฮะผมมีคอร์สดีๆที่ทุกท่านสามารถเข้าใจผู้ชายและเรียนอยู่ที่บ้านได้เพียงติดต่อมาทางทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ครับ นั่งเรียนผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์นะครับหรือว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะฮะแค่ทิ้งข้อความาส่งคำถามเบื้องต้นมาทางรายนี้เดี๋ยวเราจะตอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็แค่อยากจะให้ทุกท่านสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ปไะ